ชกกันในพิกัด 126.6 ปอนด์ครับตอนนี้ก็เป็นนายกม่อนพลทองแล้วนะครับก็ชกกันในพิกัด 126.6 นะครับทางด้านลักกิติมา 127.5 นะครับลดไป 0.9 นะครับส่วนทางด้านเพชรสายฟ้าครับมา 129.5 ลดไปถึง 2.9 ปอนด์เลยทีเดียวเป็นจอมเดินสายนะครับเพชรสายฟ้านายกม่อนพลทองครับส่วนลักกิติล่าสุดครับแพ้คะแนนเด่นของแก JSP เอาไว้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับชื่อเดิมก็เจ้านครทองโยธารักมวยไทยนะครับครับส่วนเพชรสายฟ้านี่แม่แกก็ถือว่าย้ายสังกัดมาเยอะนะครับก็จากนายกม่อนพลทองครับก็มาครั้งแรกก็มาสอสมหมายไปเกียรติเพชรไปเพชรยินดีครับสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมต่อยหลายศึกเหลือเกินครับครับดร.ไก่ครับวันนี้ขึ้นถอดมงคลได้เองเลยครับก็ส่วนใหญ่จะถอดทุกไฟท์นะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรใช่ถือว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบมวยเป็นชีวิตจิตใจอีกท่านหนึ่งครับสำหรับดร.ไก่นี่ครับเลดก่อนชกนี่ทางด้านมุมแดงครับลักกิติเป็นต่อ10ต่อ9หมด2ยกสถานการณ์นี่อยู่ทางด้านเพชรสายฟ้าครับเป็นต่อ 11-8 ครับอ่านไม่ได้เปรียบรูปร่างก็แล้วดูลูกคล้องของเพชรสายฟ้าครับแต่ช่วงหลังนี้ต้องยอมรับนะครับว่าลักกิตินี่ดีขึ้นมาผิดหูผิดตานะครับครับผมจนก้าวขึ้นมาชกคู่เอกเวทีมวยมาตรฐานโอ้โหแล้วดูจังหวะแทงของเพชรสายฟ้าโอ้โหเขาลอยลูกนี้ไปครับแต่ยังเอาคืนได้ครับรักกิติแข่งกับหมัดแลกกันขยับเข้าไปลูกนี้เอ้าโดนเหมือนกันครับเพชรสายฟ้าเข้าไปจะทำเขาโดนรักกิติดักครับหลวมไปนิดนึงครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้โอ้แล้วโดนรักกิติกดมาแทงครับมาเป็นชุดเลยครับตอนนี้รักกิติต้องแย่ครับกรรมการสินชัยจุลวงเนี่ยวัดความแข็งแกร่งแล้วครับในยกที่3รักกิติตั้งรับครับสายฟ้าพยายามหุบซ้ายแม่แต่วงในนี่ลักกิติดูจะไล่แขนได้ดีกว่าครับมีศอกสับด้วยถึงวงในแล้วตัดล่างครับโอ้โหเป็นลูกเก่งของเพชรสายฟ้าเลยนะครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์นี้อยู่ที่มุมแดงนะครับเป็นต่อ3ช่วงตัวครับแม้ว่าจะมาโดนปัดขาล้มมาในช่วงปลายยกครับบ้านมูลน้ำเงินนี่เครียดแล้วครับทีมงานมาดูกันต่อครับยกที่4ครับต้องเดินแล้วครับเพชรสายฟ้าสถานการณ์นี่ตกเป็นรองอยู่ต้องเร่งครับรูปร่างนี่ได้เปรียบอยู่ครับเร่งตีเอาแน่ฐานไม่ค่อยจะดีครับขยับเดินเข้าหาต่อโดนซ้ายดักไว้พยายามที่จะเอาคืนครับแม่แต่จังหวะเข้าในนี่เริ่มที่จะเกาะติดแล้วครับตอนนี้โอ้ระยะไส้เข้าไปครับแกไม่ได้แทงอย่างเดียวกระโดดแทงครับเพชรสายฟ้าวางแข้งขวาเอาละครับเริ่มสู้แล้วต่างฝ่ายต่างกดมาแทงด้วยกันทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมาดูครับมีหมัดเอายังไงตั้งกำแพงไว้ก่อนแล้วครับลักกิติโดนเกี่ยวล้มแต่ว่ายังมีเชือกบังไว้ครับรับพยุงเอาไว้แต่คราวนี้ล้มจริงๆครับจะกระตุกเขานะตัวเองนี่ดันล้มเองครับลักกิติสายฟ้าขยับเข้าหาต่อยหมัดครับหมัดคอได้แล้วครับแล้วคาไว้ครับแหมลักกิติทำอะไรไม่ได้ครับเอาแล้วครับล้มลงไปครับจังหวะนี้
โอ้โหเอาล้มลงไปจนได้นะครับสำหรับเพชรสายฟ้ารู้สึกจะมีตำหนิอะไรหรือเปล่าครับเห็นแดงๆมาไม่รู้ว่าของใครซะแล้วครับหักลงมาแทงครับลักกิติกดลงมาครับแหมเวลากดออกข้างแบบนี้นี่ลักกิติก็ทำได้ดีกว่าครับครับน่าจะเป็นทางด้านของลักกิตินะครับที่จะแตกรู้สึกจะเป็นตาด้านขวานะครับแยกออกมาครับเหนื่อยนะครับคู่นี้เพราะว่าปล้ำวงในการเอาครับต้องเร่งปลายยกที่4นะครับต้องเร่งนะครับเพชรสายฟ้าอ้าวโอ้ช่วงปลายยกนี่ลักกิติถือว่าทำได้ดีนะครับครับหมด4ยกนี่สถานการณ์อยู่ทีมได้ลักกิติเป็นต่อ5ช่วงตัวครับแต่ก็มีโหราคาเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็มองว่าเพชรสายฟ้านี่ไม่น่าจะเป็นรองเยอะใช่เอาละครับมาดูครับยกสุดท้ายครับเพชรสายฟ้านี่ตกเป็นรองอยู่ครับดูครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องติดตามออกมาปล้ำเข่าครับเอาละครับเริ่มตีได้เด้งตีเด้งตีเข่าขวาไว้2ทีลักกิติไปยืนรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วเอาเอาละสิอย่างนี้ได้เข่ามีอัดฉีดมาด้วยครับ2กำปั้นครับไฟนี้ครับผมสับศอกครับเพชรสายฟ้ายาจะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับตอนนี้เพชรสายฟ้าไม่สนแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องงัดออกมาให้หมดครับอู้สับศอกขวาครับเพชรสายฟ้าเด้งตีออกขวาครับลักกิติโดนเข้าไปไม่ดีเหมือนกันพยายามกัดฟันตีสู้ตีเอาคืนนะครับยังยิ้มนะยังยิ้มอยู่ลักกิติเอาแม่เอาละสิเป็นเรื่องแล้วอย่างนี้ลุกช้าแล้วครับโดนเข่ารอเข้าอีกแล้วล้มลงไปเอาละครับชัดเจนแล้วครับอย่างนี้ลักกิติแม่ต้องโตต้องเถียงให้เยอะกว่านี้ครับแขนห้อยนะครับแม่แล้วเลือดนี่เต็มใบหน้าครับเพชรสายฟ้าสับศอกขวาโลเซครับเมาโดนแข้งขวาคาเชือกครับจังหวะนี้เอาละครับท่านลองกันนี้กระดาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นั่นแหละครับพยายามเร่งให้เอาคืนจะได้ผ่านหรือไม่ผ่านจะได้รู้กันโอ้โหชุดใหญ่ครับเพชรสายฟ้ากลางยกสุดท้ายนี่เป็นรอง 40-50 ช่วงตัวแล้วนะครับครับแต่ดูครับมาเร่งโอ้โหแล้วลักกิติก็ดูอ่อนแรงไปเหมือนกันครับพยายามที่จะเอาคืนโอ้ยยังไงเพชรสายฟ้านี่แรงจริงๆครับแรงดีไม่มีหมดนี่ครับแล้วครบ5ยกครับมั่นใจเลยครับทีมงานนายกบ้านโพนทองครับโอ้โหแกสู้จนวินาทีสุดท้ายครับเพชรสายฟ้าสุดท้ายออกไหนครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์ไปมุมน้ำเงินครับโอ้โหพลิกอีกแล้วครับท่านเพชรสายฟ้าสอทองม่อนพลนายกม่อนพลทองนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนรักกิติต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ไป